สวัสดีค่ะสวัสดีมาพบกับแตงโมอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะพามาพบกับกาฝากสายกาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้แตงโมก็มีกาฝากต้นยี่เข่งมาฝากกันนะคะกาฝากยี่เข่งนี่ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะคะที่คนก็ปัจจุบันก็นิยมนำมาประดับร้านค้าก็คือว่าเชื่อว่าเมื่อเรามีกาฝากนะคะยี่เข่งก็จะทำให้การค้าขายของเรามีเงินมีทองเต็มเข่งนั่นเองค่ะถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อมาได้ทางเพจแตงโมวาวนะคะอันนี้เราก็มีหลายแบบนะคะกาฝากของเราอันนี้ตัดสดๆใหม่ๆเลยค่ะเพิ่งตัดนี่นะคะนี่ก็เป็นกิ่งยี่เข่งสีชมพูนะคะก็จะมีกาฝากขึ้นแบบนี้อันนี้ก็เป็นกิ่งใหญ่นะคะลักษณะกาฝากก็เป็นไม้ที่เราประดับตกแต่งหน้าร้านของเราได้นะคะถ้าสนใจก็สอบถามมาได้ค่ะกาฝากนี่ปกติก็มีรูปลักษณ์ต่างๆมากมายนะคะอันนี้ก็อีกแบบนึงก็จะเกาะแบบนี้นะคะเป็นตุ่มตาแบบนี้สายกาฝากอย่าลืมพลาดนะคะกาฝากยี่เข่งจากเพจแตงโมวาวค่ะ